นับสนุนโดยเยอะเยอะจิกโจอะไรเยอะอะไรอ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเพียร์เน็กกับรายการคุยกับปิ๊งนั่นเองแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณปิ๊งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของติ่งเกาหลีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าติ่งเกาหลีเนี่ยคืออะไรทำไมกูฟังรู้สึกไม่ค่อยอยู่ดีเลยว่าแบบใช่ติ่งความหมายอ่ะมันคืออะไรมันดีไหมหรือมันไม่ดีแล้ววันนี้รายการของเราจะมาขยี้เรื่องนี้กันเชิญเลยฮะครับติ่งเกาหลีคืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเข้า Google กันอะไรคือติ่งเกาหลีโอเคครับแล้วก็เลยอยู่กับลิงก์แรกของเรานั่นเองนะครับของเว็บเด็กดีนั่นเองติ่งคือเด็กนักเรียนม.ต้นโรงเรียนรัฐบาลตัดผมสั้นเท่าติ่งหูฮะอ๋อคือเขาจะบอกว่าคำว่าติ่งเนี่ยมันมาจากการที่นักเรียนหญิงตัดผมสั้นตัดผมสั้นเท่าติ่งหูแสดงว่าติ่งใช้เรียกเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมฮะนี่กูไม่เคยตัดถึงติ่งหูเลยกูเป็นผู้ชายกูผู้ชายต้องตัดผมเกรียนติ่งเกาหลีคือพวกเด็กมอต้นเด็กมอปลายคือไม่นับใช่ไหมฮะไม่ก็เหมือนกันปะวะเออปกติผมเห็นเขาเรียกติ่งเนี่ยเขาก็เรียกทั้งคนแก่ก็เป็นติ่งเลยแก่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นติ่งใช่ไหมฮะไม่ต้องไปต้องตัดสั้นเท่าติ่งหูเขาก็เรียกกันปะโอ้ยเขาคือเห็นนี้ไม่ผ่านไปเลิกโอ้มีต่อไปเลยฮะอะไรตอบยากนะคะคนที่ชอบศิลปินเกาหลีป่ะถ้าใช่ก็เป็นเราอ้าวเม้นของข้าจะไร้สาระข้ามไปข้ามไปข้ามเขารู้ว่าเราจะข้ามเขาไปโอเคมาคนต่อไปเลยฮะเป็นคำที่พวกชอบด่าคนที่ชอบฟังเกาหลีซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ฟังเกาหลีแต่ได้ยินว่าฟังเกาหลีเป็นพวกชอบด่าคนที่ชอบฟังเกาหลีแต่ความจริงแล้วไม่ได้ฟังเกาหลีไม่ฟังแต่เกาหลีน่าคิดนะครับน่าคิดมากมาว่าปัญญาอ่อนตามแต่พวกเกาหลีไม่ลืมหูลืมตาอินติ่งเข้าเรื่องติ่งก็คือคนที่ชอบศิลปินเกาหลีอย่างบ้าคลั่งไม่ลืมหูลืมตาเดี๋ยวเราจะไปรวมเขาหมดก็ไม่ได้นะคือตอนนี้คือติ่งเนี่ยในความหมายของคนคนนี้เนี่ยดูแบบเป็นเวลาเป็นแบบเราก็รวมเขาไม่ได้นะแต่บางทีคนชอบส่วนใหญ่ก็เขาไม่ได้เป็นติ่งหรอกนะเอ้าสรุปว่าติ่งคือการชอบโอ้ติ่งออกติ่งคือการคลั่งไคล้ครับพอเข้าใจแล้วพอเก็ทแล้วมันคือการคลั่งไคล้คลั่งไคล้สับสไคล้อย่าลืมสับสไคล้ด้วยไปครับครับคําตอบของเห็นต่อไปครับพวกที่ไม่ยอมรับความจริงว่าศิลปินเกาหลีที่ตัวเองชอบมีความผิดครับดูชื่อเค้าก่อนดูชื่อเค้าชื่อเค้าเนี่ยเกาหลีชื่อสลังเฮฮะแต่ดูสภาพแล้วสิ่งที่เขาคิมเนี่ยเขากำลังโจมตีศิลปินเกาหลีครับปล่อยเขาไปโอเคครับคนต่อไปครับอธิบายหมดแล้วปล่อยเขาไปครับโอเคที่เราสรุปได้จากอันนี้คือติ่งเกาหลีคือพวกที่คลั่งไคล้ศิลปินเกาหลีแบบไม่รู้หูลืมตานะฮะเราเปลี่ยนจากคำว่าติ่งเกาหลีได้ไหมแต่ผมว่าไอ้นี่มันยังแบบมันไม่ได้เจาะจงเขาว่าติ่งของยุคนี้นะฮะเพราะว่าติ่งยุคนี้เนี่ยถูกเรียกในทางลบมากกว่ายุคที่เขาพิมพ์นะยุคที่เขาพิมพ์คือมันไม่ดีใช่ไหมยุคที่เขากำลังพิมพ์มันอยู่จริงเราควรจะจำกัดความใหม่นะครับเปลี่ยนจากคำว่าติ่งเนี่ยเป็นคำว่าผู้นิยมครับติ่งคือผู้นิยมผู้นิยมอย่างนี้เหรอกูชอบฟังเพลงฝรั่งกูชอบฟังเพลงฝรั่งกูจะกลายเป็นผู้นิยมฝรั่งคือผู้ที่ชอบกินฝรั่งนั่นเองครับก็ดีนะก็ดีแบบมันดูดีครับมันดูแบบมันออกไปทางแนวบวกมากกว่าลบครับผู้นิยมฝรั่งดีไอเดียส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคำว่าติ่งเนี่ยมันออกไปทางแนวลบแบบสมมติว่าเกิดแบบติ่งเกาหลีทำร้ายอะไรกันไอ้เนี่ยส่วนใหญ่ออกไปทางลบครับแต่ว่าสมมติว่าผู้นิยมเกาหลีแบบไปแย่งกันซื้อตั๋วไปดูวงประมาณนี้มันดูดีกว่าใช้คำว่าติ่งเกาหลีครับติ่งเกาหลีไปแย่งกันซื้อบัตรเข้าดูอะไรประมาณนั้นมันไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่เป็นผู้นิยมเกาหลีนั่นแหละอย่างเวิร์กสุดครับแล้วก็ขอกับเป
ีนงามๆนะฮะกับการจบรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ